30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day เอาอึ้งทั้งโซเชียลเบสกันนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ Love Sick ยืดอกรับเต็มปากคลิปหลุดช่วยตัวเองเป็นตนเองจริงๆรู้ตัวคนปล่อยแต่ไม่อยากเอาเรื่องเผยผู้ใหญ่มีตักเตือนให้ระวังแต่คงหันเอาดีทำงานเซ็กซี่บุ๋มปนัดดาวอนจบดราม่าเป็นคนกลางไกลเกลี่ยเรื่องถีบคนท้องงัดข้อความแชทไลน์กับคู่กรณีโชว์ว่าเรื่องทุกอย่างจบแล้วหากใครอยากรู้ละเอียดกว่านี้ให้ไปถามตำรวจเองสุดประทับใจแม่แก้วโพสต์ภาพณเดชน์ขอขมาครอบครัวที่จังหวัดขอนแก่นก่อนบวชทดแทนบุญคุณบุพการีวันที่1ธันวาคมนี้ที่วัดป่านาหลวงจังหวัดอุดรธานีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับเมื่อสักครู่คือ Talk of the Day นะฮะเป็นความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงนะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้ครับผมใช่แล้วค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อพูดคุยกับรายการเราได้จากช่องทางที่กำลังขึ้นด้านล่างนี้เหมือนเดิมค่ะโอเคมาเริ่มต้นประเด็นแรกของเรากันเลยดีกว่านะฮะเป็นเรื่องร้อนๆนะฮะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในความสนใจอย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือที่ว่าเรารู้จักกันดีในนามว่าเบียร์นั่นแหละใช่แล้วนะฮะแล้วก็มันเป็นที่ถกเถียงกันเหลือเกินนะหลายฝ่ายก็ออกมาพูดคนนู้นทีคนนี้ทีล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอีกแล้วน้องเต๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหนุ่มเต๋อแล้วก็มุนเส้นเขาได้ส่งตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะใช่ครับคุณเส้นส่งตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กรณีดราม่าเบียร์ต๊อดปิติพิรมภักดีได้ส่งตัวแทนมาเข้ากับทางนายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะพยานในเชิงผู้เปิดประเด็นให้สังคมรับรู้และนายชัชชัยวิรัตโยสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดพร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทรวม4คนเป็นตัวแทนปิติพิรมภักดีกรรมการบริหารบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดเดินทางเข้าพบนายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคุมโรคคอรอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีกลุ่มดารานักร้องนักแสดงพิตตี้โพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเข้าข่ายผิดมาตรา32พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เรื่องการโฆษณาโดยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนายแพทย์สมานกล่าวว่าได้เชิญต่อปิติมาในฐานะพยานในเชิงผู้เปิดประเด็นให้สังคมรับรู้ด้วยวิธีคิดที่บอกว่ากรณีนี้น่าจะเข้าข่ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ชัดเจนจากผู้ทำธุรกิจที่คล้ายๆกันมีมุมมองอย่างไรต้องสืบข้อมูลหรือหาหลักฐานซึ่งวันนี้19ตุลาคมได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากในการประกอบคดีแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้โดยเฉพาะข้อมูลการสาวถึงตัวผู้กระทำความผิดที่อยู่เบื้องหลังนอกจากนี้ยังทราบว่าการรับงานต่างๆจะมีผู้จัดการดาราเป็นผู้ประสานงานโดยที่ตัวดาราไม่ทราบเรื่องจึงต้องเชิญผู้จัดการดารามาเข้าพบด้วยแต่ถ้าพบว่าผู้จัดการดารามีส่วนร่วมจริงจะถือว่ามีโทษเทียบเท่ากับตัวดาราซึ่งเป็นผู้โพสต์รูปคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยดังนั้นตนจะลงนามในหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องชุดที่2มาให้ข้อมูลประกอบผู้จัดการดาราและนักร้อง7คนในแคมเปญเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่งหนังสือเชิญไปก่อนหน้านี้แล้วและเชิญดาราที่โพสต์รูปคู่เบียร์อีก3คนคือ1นายประกรณ์ลำหรือโดม2นางสาวหันษาจึงวิวัฒนวงศ์หรือนิวเคลียร์3นางสาวณภัสสิสุรวรรณหรือไม้นักแสดงสาวพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวเข้ามาให้ข้อมูลในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะที่ถือโชว์เนี่ยนะครับหรือโฆษณาหรือว่าแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเนี่ยยี่ห้อนี้นะครับอีก3ท่านที่เป็นดารานะครับซึ่งมีคุณโดมคุณนิวเคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยด้วยนะครับแล้วก็เชิญผู้จัดการด้วยนะครับผู้จัดการของทั้ง3ท่านด้วยนะครับหลังจากที่เราเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาครบแล้วก็จะเชิญกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อที่เป็นคดีมาให้ข้อมูลด้วยเพื่อความเท่าเทียมส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในล็อตที่3จะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้ออื่นๆรวมทั้งสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยขณะที่วุ้นเส้นวีริธิภาภักดีประสงค์ได้มอบหมายให้นายนิติธรแก้วโตทนายความเข้าชี้แจงแทนในเบื้องต้นก็ยังยืนยันว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเคลียร์คิวได้และยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเดินทางมาวันไหนน้องเขาขอเวลาเคลียร์คิวนิดนึงครับ
น้องจริงๆคือน้องไม่มีเจตนาที่จะโพสต์โฆษณาหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่ทำไปเพื่อบางเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการจากสกู๊ปเมื่อสักครู่ตอนจับใจความจับใจความมั้งป่ะจับใจความได้ค่ะเหรอว่าทนายหล่อมากเลยค่ะผมดูแต่ทนายแต่เราไม่รู้เรื่องเลยก็เกิดอะไรบ้างอะคะเอานะนะก็ว่ากันไปถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมแล้วรายการ True Insider จะนำมาเสนอกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทนายก็หล่อจริงๆนะค่ะเป็นดาราจริงๆเลยใช่แล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวแวะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อนะครับกับรายการ True Insider สักครู่เดียวครับ